ต่ากำลังอาบแดดโชคไม่ดีตกลงไปในปากจระเข้แม้ว่าจระเข้จะมีแรงกัดที่รุนแรงมากแต่ความสามารถในการป้องกันตัวของเต่าก็ไม่น้อยหน้าใครจระเข้ตัวนี้จะสามารถทำลายกระดองเต่าตัวนี้ได้หรือไม่รอดูต่อนะจระเข้กัดเต่าตัวนี้ในปากเป็นเวลา10นาทีแล้วแต่เต่ายังไม่ได้รับอันตรายเป็นไปได้ไหมที่เนื้อเข้าปากแล้วแต่ปล่อยให้หลุดมือไปแต่เต่าก็ยังมั่นใจในกระดองของมันมากถึงถูกจระเข้กัดก็ทำอะไรมันไม่ได้ฟันของจระเข้มีความคมมากแรงกัดก็มากกว่าเช่นกันแรงกัดของจระเข้ที่โตเต็มวัยอาจหนักถึง90กิโลกรัมเมื่อเทียบกับมวลตัวของมันเองมีจำนวนมากขึ้นดังนั้นมันจึงสามารถหักกระดูกสัตว์ได้อย่างง่ายดายถึงอย่างนั้นสำหรับเต่าที่อยู่ตรงหน้าแม้ว่าจะลองอีก 2-3 ครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถทำลายมันได้แต่ตอนนี้เต่าติดอยู่ระหว่างปากของจระเข้เต่ายิ่งแก่กระดองยิ่งแข็งไม่ว่าจระเข้จะพยายามแค่ไหนก็ทำไม่ได้ตรงกันข้ามปากของจระเข้ยังบาดเจ็บอยู่มันตัดสินใจเปลี่ยนท่าใหม่เพื่อกลืนเหยื่อทั้งตัวแต่ก็ไม่สำเร็จต้องพลิกกลับด้านแล้วเอาเข้าปากตอนนี้เต่ารู้สึกหมดหนทางมากแม้จะไม่มีอันตรายใดๆแต่ยังอยู่ในปากจระเข้มันทำได้เพียงวิ่งรนทั้ง4ขาจระเข้ยังดื้อรั้นอยู่วันนี้ยังไงก็ต้องกินเนื้อเต่าให้ได้กัดเจี๊ยวไปเรื่อยแต่ลองหลายวิธีก็ยังไม่สำเร็จทำอะไรไม่ได้เต่ายังเลื่อนออกไปข้างนอกเห็นได้ว่ากระดองเต่ามีรอยถลอกหลายแห่งเป็นร่องรอยที่จระเข้ทิ้งไว้บางทีเต่านั้นที่สามารถทนได้นานหากเป็นสัตว์ชนิดอื่นจะไม่มีกระดูกให้จระเข้กัดเต่าอีกต่อไปดูเหมือนว่ามันยังคงไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยเต่าไปอยากกินแต่มันแข็งเกินไปถ้าปล่อยไปก็ไม่อยากปล่อยมันจึงไม่ยอมแพ้วิ่งไล่กัดต่อไปดูเหมือนว่ามันจะดิ้นรนมากที่อยากจะครอบครองเต่าตัวนี้และยืนกรานลูกอย่างนั้นเป็นเวลา1ชั่วโมงตอนนี้เต่าก็เริ่มเหนื่อยในใจคงคิดว่าหนึ่งกัดปูเป็นชั่วโมงแล้วยังทำอะไรไม่ได้ปล่อยไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนปูของมิงก็จะกัดปูแบบนี้แต่บางทีจระเข้อาจรู้ว่าเดิมพันนี้ยากที่จะกลืนดังนั้นเขาจึงปล่อยเต่าไป